สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมมาแรนดอมคลิปกันต่อนะคะกับคำถามที่ว่าผู้ชายหมดใจแต่ทำไมเขาไม่ยอมบอกเลิกไปดูกันสิเราไปแอบดูเขาซิว่าเขาคิดยังไงถึงไม่ยอมบอกเลิกเราชัดเจนก็ไม่ชัดเจนเลิกก็ไม่เลิกมีคนอื่นแล้วก็ไม่ยอมบอกตัดความสัมพันธ์เราเนี่ยเป็นเพราะเหตุไหนเป็นการแรนดอมคลิปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงใครเลยก็ได้อย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ general reading ดวงทั่วๆไปนะจ๊ะมาขอดูพลังงานของคุณหน่อยพลังงานที่คุณคบกับเขาเนี่ยมันเป็นพลังงานแบบไหนเรามาดูกันถ้าพลังงานตรงก็ไปต่อนะจ๊ะแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงก็ลองไปเปิดคลิปอื่นๆดูคลิปอาจารย์มีเยอะมากเลยนะจ๊ะมาดูพลังงานของคุณเป็นพลังงานแบบไหนโจโวค่ะคุณอยู่ในพลังงานแบบไหนมันเป็นรักทางไกลไหมบางคนรักกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมหรือเป็นคนรักที่มันมีความแตกต่างไหมมันมีความแตกต่างมีความรู้สึกที่เรามาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมาเพราะจักรวาลเหวี่ยงมาเพราะว่าพรหมลิขิตการที่คนเรามาเจอกันไม่ได้เรื่องบังเอิญนะคะคุณอยู่ในพลังงานแบบไหนคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะมีเรื่องต้องแบกรับมีภาระต้องแบกรับเป็นบางคนเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่ต้องแบกรับอะไรหลายอย่างเป็นคนมีค่าทีเดียวค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนะจ๊ะแต่ชีวิตคุณไม่มีชีวิตคุณเป็นชีวิตที่ฝ่าฟันดิ้นรนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากในความสัมพันธ์เนี่ยในคนบางคนอ่ะมีการห่างกันออกมาละมีความรู้สึกว่าคุณเริ่มรู้สึกได้ถึงการที่เราทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจหรือการที่เราไปรักใครสักคนอ่ะแล้วมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยมันบอกรักกันบอกรักเราแต่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจนด้วยความต่างกันด้วยวัยด้วยความต่างกันด้วยบางคนอยู่ต่างจังหวัดระยะทางด้วยความต่างกันในเรื่องของความคิดเพราะฉะนั้นคุณแบกรับกับความรู้สึกแบบนี้มานานมากแล้วคุณเลยไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอีกแล้วบางคนเลิกกันห่างหายไม่พูดไม่คุยไม่ทักไม่ถ่ายทำเป็นเหมือนคนไม่รู้จักกันแล้วนะจ๊ะชีวิตมีความสุขดีนะตอนนี้เดอะซันเลยอ่ะงานการชีวิตมีความสุขถึงจะมีเรื่องที่ต้องแบกรับเยอะถึงมีงานที่หนักและเหนื่อยถึงมีภาระเยอะแต่สตางค์ก็เข้ามาเยอะเช่นเดียวกันชีวิตของคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ Two of Cup ความรักนั้นมันก็ยังคงเป็นความรักอยู่ยังรักไหมยังรักแต่รักของคุณเป็นรักแบบมีสติเป็นรักแบบมีอีโก้เป็นรักที่เป็นความรู้สึกว่าถ้าเราไปทุ่มเทรักแบบคิดได้อะถ้าเราไปทุ่มเทแล้วเราไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์เนี้ยเราก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมเหมือนกันมันก็เจ็บรักเขาเหมือนรักเขาครั้งเดียวเขาเหนียวนึ่งเพราะงั้นคุณเลยมีความรู้สึกว่ากลับมารักตัวเองดีกว่าไหมหรือคุณอาจจะมองว่าคนที่คุณรักคนนั้นน่ะเขาค่อนข้างจะพราวค่อนข้างจะมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมีช้อยด้วยโปรไฟล์เขาด้วยลักษณะเขาเนี่ยมีคนเข้ามาหาเยอะมากมายหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้คุณอาจจะเป็นโลกใบที่2ใบที่3ของเขาก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวค่ะรักพี่รักน้องเป็นคนที่ทำอะไรเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อครอบครัวความรักมีอยู่แต่บางทีก็เก็บไว้ในใจเพราะคุณมีบางคนเป็นม่ายบางคนอยู่กับยังอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นครอบครัวอาจจะอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนกัลยาณมิตรที่ยังไม่ได้หย่าร้างยังไม่ได้เลิกราหย่ากันก็เป็นไปได้หรือคุณเป็นคนรักพี่รักน้องเป็นคนที่เห็นพี่น้องเดือดร้อนลำบากไม่ได้คุณยึดถือเรื่องของครอบครัวเป็นหลักในชีวิตนะคะแล้วก็ค่อนข้างทำงานดีโปรไฟล์ดีนะคะบางคนทำงานที่โลกออนไลน์อาจจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้อาจจะเป็นนักร้องนักดนตรีหรือทำงานที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นเดียวกันสุขได้ตัวคุณเองค่ะ
9ถ้วยมาแบบนี้แล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์นะตัวคุณเองอ่ะมีคนเข้าหาเยอะไอ้คนที่เข้าหาคุณคุณก็ไม่ชอบคุณไปชอบไอ้คนที่คุณไม่ได้เข้าหาคุณต้องไปวิ่งตามเขานั่นแหละความไม่สมดุลคุณมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญบอกแล้วนะคะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกดีๆกับคุณนะคุณก็มีความรู้สึกดีๆกับเขาเป็นรักเลยหรือบางคนเป็นครอบครัวกันมาก่อนในบางคนเคยมีคอมมิตเมนต์กันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วเคยวางแผนเป็นครอบครัวร่วมกันมาก่อนในบางคนเนี่ยอยู่กินกันเป็นแบบบางคนมีอะไรกันในระยะวันสั้นๆหรือครั้งเดียวก็ได้ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นอะไรกันแล้วครั้งเดียวก็ถือว่าเสร็จแล้วเสร็จเขาไปแล้วอ่ะอย่างเงี้ยหรือในบางคนเป็นครอบครัวกันมาก่อนในบางคนอาจจะเคยวางแผนถึงอนาคตร่วมกันถึงการเป็นครอบครัวกันไปยาวๆเลยบางคนนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหนื่อยมันทำให้คุณรู้สึกว่าเราจริงใจเราจริงจังแต่ทำไมความสัมพันธ์นี้เนี่ยเราถึงต้องแบกรับแล้วเจ็บอยู่คนเดียวมันเหมือนเขาบอกว่าเขารักเรานะแต่เขาไม่ใส่ใจเหมือนเขาบอกว่าเขาชอบเรานะแต่เขามีทางเลือกเหมือนเขาบอกว่าเขารู้สึกดีกับเรานะแต่เขาไปคุยกับคนอื่นประมาณนั้นนะจ๊ะอารมณ์นะตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเดี๋ยวที่ผ่านมาเหมือนคุณพยายามบาลานซ์จิตใจทำใจพยายามโฟกัสกับงานกับเงินหาความก้าวหน้าหาความรู้ในหน้าที่การงานการเงินคุณเริ่มรู้สึกถึงความห่างกันออกไปทุกทีคุณเองอาจจะไม่คุยกับเขาเพราะว่าคุณมองแล้วการคุยไปก็คุณไม่อยากเหมือนคุณพยายามจะดึงใจคุณออกมาจากตรงนั้นจากความเจ็บช้ำนั้นซึ่งมันเป็นระยะเวลานานบางคนมันนานมากแหละที่ฉันเจ็บช้ำอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้ความชัดเจนแล้วมันคาราคาซังแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วมันก็เหมือนเรายึดติดอยู่กับเขาเขาคุยกับเราบ้างทักคุยบ้างไม่คุยบ้างส่งข้อความหาบ้างไม่ส่งบ้างแต่เรายังรู้สึกว่าเขาก็พยายามดึงเราไว้หลังๆเราไว้พอเราจะไปเขาก็มาทักเราสักทีทำให้เราใจแบบคิดไปต่างๆนานาบางทีเขามาแอบดูสตอรี่เราเขาก็คิดว่าเขามีใจเขายังมีความรักให้เราอยู่จริงๆเขาอาจจะไม่มีใจนะเขาอาจจะมีเน็ตก็ได้ใช่ปะแต่คุณคิดว่าเขามีใจไงคุณคิดว่าโอ้ยเขารักเราเขาข้างตัวเองอยู่ตลอดอ่ะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่เวลาเขาโพสต์บนไทม์ไลน์อุ๊ยเขาโพสต์ถึงเราเปล่าเขาอาจจะโพสต์กับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นๆของเขาก็ได้เขาน่าจะมีความสัมพันธ์หลายๆคนโพสต์เป็นกลางซึ่งโพสต์เป็นกลางๆถ้าคุณอยู่ในอารมณ์ที่สุขเศร้าเหงาซวงเจอโพสต์แบบนั้นคุณก็อาจจะแบบอุ้ยเขาโพสต์ให้ฉันไม่ผู้หญิงอีกหลายๆคนในสต็อกเขาก็คิดแบบคุณนะจ๊ะอีหนูอย่าคิดไปเองอย่าคิดเองเองถ้าเขารักคุณจริงการกระทำต้องมีความชัดเจนต้องปรากฏคุณจะไม่ต้องนอนตายเหมือนสิบดาบคุณจะไม่ต้องเหนื่อยคุณจะไม่ต้องไปทบทวนเรื่องราวระหว่างเราเข้าใจป่ะ เหมือนคุณเป็นผู้ให้อ่ะแต่ไม่ได้เป็นผู้รับให้ก่อนทักก่อนคุยก่อนคุณใจดีอ่ะอยากจะเป็นกัลยาณมิตรอยากจะเป็นเพื่อนที่คอยปลอบใจเขาเผื่อเขาทำงานลำบากเผื่อเขาเหงาเผื่อเขาอยากมีที่พึ่งอยากช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยใจดีอ่ะเราอ่ะเป็นคนจิตใจดีเขาเรียกว่าเป็นคนจิตใจอยากแบ่งเบาภาระความรู้สึกของเขาอยากเป็นคนสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่ไงที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้แชทไม่ได้เจนคุมเครือจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งจะเลิกก็ไม่เลิกจะยังไงก็ไม่ยังไงอ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วคุณก็รอได้ตลอดทักไปเขาจะคุยกับเราไม่นะถ้าเรางอนเขาจะง้อเราไม่นะถ้าเราเฉยๆเราหายไปเขาจะตามหาเราไม่นะไม่ตามเขาไม่ตามเขาไม่ตามคุณหายไปเขาก็มีคนอื่นคุณหายไปเขาก็ไปคุยกับคนอื่นถ้าคุยกับคุณแล้วมันยากนักเขาก็ไปคุยกับไอ้คนที่เขาดูมีความหวังดูง่ายๆดูไม่เรื่องเยอะดูไม่ฉลาดดูไม่เรียกร้องคุณเป็นแบบนั้นไหมอ่ะโอเคไปที่เขากันคนที่คุณรักใครก็ไม่รู้คนที่คุณรักเราไปดูเขากันจ้ะ
ไปดูเขากันตอนนี้เขาเป็นไงบ้างจากที่จบกันไปที่ห่างหายกันไปคุณยังคิดถึงและยังเฝ้ารอเขาเขาเป็นไงบ้างเขาเป็นไงบ้างไปดูซิคนที่คุณรักใครก็ไม่รู้ค่ะคนที่คุณรักPage of Sword ค่ะมีการส่องมีการสืบกันอยู่นะเขาก็ยังส่องคุณอยู่ไหมคุณก็ยังส่องเขาอยู่ไหมยังวนเวียนอยู่บนไทม์ไลน์กันยังป้อนเปี้ยนยังโพสต์นู่นโพสต์นี่เพื่ออ่อยอ่อยไปอ่อยกันมาแต่ก็ไม่เคยพูดกันถึงความชัดเจนก็ไม่เคยตัดสินใจที่จะทักเราก็ไม่เคยบอกว่าที่จะเลือกเราชีวิตเขาหรอ Page of Sword 7ดาบชีวิตเขาก็เกิดความสงสัยบางคนบล็อกกันไปบล็อกในบางคนบล็อกเป็นบางอันเขาอยากให้คุณเห็นเขาก็ให้เห็นบางทีเขาไม่อยากให้เห็นเขาก็ปิดไว้เป็นส่วนตัวหรือปิดไว้ให้เพื่อนเขาดูโอเคปะประมาณนั้นเขาเดินจากไปแล้วก็จริงแต่การจากไปนั้น The Wheel of Fortune มาบอกว่าจักรวาลยังบอกว่าเขากับคุณยังมีความลึกซึ้งในใจยังมีความวนเวียนยังป้วนเปี้ยนบนโลกออนไลน์ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้คุยกันเลยก็ได้เขาไปโฟกัสกับเงินกับชีวิตกับงานกำลังหาความมั่นคงและตอนนี้ถามว่าเขาเลือกใครไหมมีสองราบอยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่ได้เลือกใครนะเขาก็ลอยชายลอยไปลอยมาแต่โฟกัสกับครอบครัวค่ะคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนไหมเขากำลังวางแผนสำหรับชีวิตต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินมีความมั่นคงคนที่คุณคุยอาจจะมีอายุสัก45ปี50ปีขึ้นไปแก่ๆหน่อยเนี่ยไอ้แก่เนี่ยไอ้แก่เนี่ยราศีเมษก็ได้นะคะราศีเมษก็ได้เขาค่อนข้างจะนิ่งเป็นเย็นได้คนคนนี้ดูมีบารมีดูมีตั้งหน้าที่การงานดีดูมีบารมีดีหล่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูโปรไฟล์ดีประมาณนั้นและเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะถ้าวิ่งถ้าเขาชอบใครนะวิ่งเข้าหาแต่ถ้าเขาไม่ชอบหรือมันไม่ได้ดังคนคนนี้เอาแต่ใจชอบคอนโทรลถ้าอะไรที่ไม่ได้ดังใจที่เขาต้องการเขาก็ไม่เสียเวลาอะไรที่เขาคิดว่ามันน่าจะไปแล้วพัฒนาไปได้ก็ไปแต่ถ้าอันไหนที่ดูพัฒนาไม่ได้แล้วดูแล้วเป็นท็อกซิกดูแล้วมีปัญหากับตัวชีวิตกับตัวเขาเองปัญหากับตัวครอบครัวตัวเขาก็ตัดประมาณนั้นชีวิตเขาตอนนี้ยังสบายดีนะจ๊ะชีวิตก็ทำงานค่ะงานเยอะอุปสรรคแต่ว่าเขากำลังมุ่งเน้นหาความสำเร็จในด้านของการงาน4 of Wands คุณกับเขาอาจจะเคยทะเลาะกันหรือใช้คำพูดที่ทิ่มแทงใจกันมันทำเร่ห่างกันไปแล้วจบกันไปคุณไม่งอเขาไม่งอค่ะต่างคนต่างมีโก้มีทิฐิมีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีกินไม่ได้แต่เท่อะไรอย่างเงี้ย7ดาบเขาทำอะไรหลังคุณตอนนี้เขาก็แอบคุยกับคนอื่นตอนมีคุณเขาก็คุยกับคนอื่นเขายังแอบทำอะไรรับหลังเมียเขาได้เลยทำไมเขาจะแอบคุยรับหลังคุณไม่ได้ล่ะสิกับครับคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมห้องเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันก็ได้รักเก่าที่บ้านเกิดก็ได้เป็นความผูกพันผูกจิตผูกใจนะจ๊ะเขาคิดถึงคุณอยู่นะบางครั้งมีความรู้สึก Page of Pentacles เนี่ย Page เป็นไพ่ใบเล็กๆเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากมีคุณไว้นะก็อยากไม่ได้อยากเลิกคุยกับคุณถ้าคุณคุยเขาก็ทักนะเขาก็คุยนะแต่คุณไม่คุยกับเขาเองคุณออกไปเองแต่จะให้เขามาง้อคุณนั้นก็ไม่ทำบางคนเป็นผู้ใหญ่กว่าดูเสียฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยการเริ่มต้นใหม่เขาส่องคุณอยู่เขาส่องคุณอยู่เขาส่องคุณอยู่ judgment เขาคิดว่าคุณอาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอื่นแล้วไหมคุณได้หลุดพ้นจากความรู้สึกที่เคยรักเขาแล้วไหมหรือคุณไปในที่ที่ไกลกว่าตัวเขาจะเอื้อมถึงแล้วไหมเขามองว่าคุณเป็นคนที่โฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตความมุ่งมั่นของคุณอยู่ตรงนั้นคุณอาจจะไม่มีเขาอยู่ในหัวสมองแล้วไหมในฝันของคุณหรือในความคิดของคุณอาจจะไม่มีเขาอีกแล้วไหมเขาคิดนะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดอ่ะโอเคงั้นมาดูกันผู้ชายหมดใจแต่ทำไมเขาไม่บอกเลิกคนคนนั้นของคุณน่ะถ้าเขาหมดใจแล้วถ้าเลิกกันและห่างกันไปแล้วแต่ไม่มีสถานะหรอกไม่ได้พูดว่าเลิกกันหรอกไม่ได้พูดว่าเลิกกันไม่ได้พูดว่าจากกัน
ทำไมเขาไม่บอกเลิกคุณล่ะทำไมมีเหตุผลอะไรที่ทำไมเขาไม่บอกมาเลยว่าฉันไม่มีคนอื่นแล้วนะฉันจะเลิกกับเธอฉันจะไม่คุยกับเธอแล้วนะเพราะอะไรไปดูความคิดเขากันเขาหมดใจแต่ทำไมเขาไม่บอกเลิกเหตุผลของเขาคืออะไรคะเครียดนะกล้าวดาบเนี่ยเครียดปาดไม้เท้าโอ้อยากทักมาจะตายอยากทักมาคุณอาจจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากเขาเช่นเขาโพสเฟซทั้งที่เขาไม่เคยโพสหรือเขาโพสบนทำลายในไลน์หรือในอินสตาแกรมทั้งที่เขาไม่เคยทำเขาต้องการสื่อสาร The Devil ว้าว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 18บวกว้าว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 โอ้โหทำไมเขาไม่บอกเลิกเหรอ1ฟังแล้วอย่าเจ็บเขาอาจจะเก็บคุณไว้เป็นตัวเลือกค่ะ The Devil ตัวเลือก Choice เพราะ The Devil เนี่ยคนคนนี้อาจจะชอบเรื่อง18บวกกับคุณก็ได้เขามองคุณแล้วเขาชอบกับรักไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาชอบเขาอาจจะมองคุณว่าคุณอาจจะเป็นคนรักสนุกไหมหรือคุณอาจจะชอบเซ็กเหมือนเขาที่เขาชอบไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเขามองว่าถ้าเขาบอกเลิกคุณเนี่ยคือให้สถานะมันเป็นแบบนี้มันคุมเคยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อะไรอ่ะเขาก็ไม่ได้จะบอกเลิกทำไมจะบอกเลิกไปทำไมทั้งที่ก็มันเป็นความรู้สึกที่มันถ้าบอกเลิกไปแล้วทุกอย่างมันจะขาดสะบั้นแต่ในความสัมพันธ์ของคุณมันคุมเครือเพราะฉะนั้นเขาก็ปล่อยให้มันคุมเครือปล่อยให้คุณคิดไปในทิศทางของคุณเองเวลาเขากลับมาถ้าเขากลับมาได้เวลาเขากลับมาวันหนึ่งอาจจะโคจรได้มาพบกันอีกอาจจะได้มาสานสัมพันธ์กันอีกเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนฉลาดคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรเฮอร์เมตราศีกันเขาเป็นคนฉลาดเขาเคยมองคุณว่าคุณกับเขาเนี่ยมันเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเป็นความผูกพันบางคนเป็นความผูกพันด้วยระยะเวลาด้วยความผูกพันกันในวัยเด็กด้วยความผูกพันที่เคยมีอะไรกันมีคอมมิตเมนต์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่บอกเลิกคุณหรอกเพราะความฉลาดของเขาคิดไต่ตองมาดีแล้วว่าก็ให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันคุมเครือต่อไปเพราะวันไหนที่เขากลับมาหรือวันไหนที่คุณไปทักเขาคุณใจอ่อนหรือวันไหนที่โชคชะตามันลิขิตให้เรามาเจอกันเราก็คือไม่ได้ทำร้ายกันการบอกเลิกคือการทำร้ายหนึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้อยากจะทำร้ายน้ำใจคุณเกินไปก็รักษาน้ำใจรักษาน้ำใจแต่จริงๆแล้วมันฉลาดมันไม่ใช่รักษาน้ำใจหรอกจริงแล้วเขาฉลาดเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาตัดเยื่อใยตัดสัมพันธ์กับใครเพราะว่าในความสัมพันธ์ที่เขาเงียบๆไปแล้วไม่ได้พูดอะไรมันก็ตีความหมายได้หลายอย่างเขาฉลาดมาก The Hermit คือคุณที่คิดทบทวนไต่ตองในคำพูดในการกระทำเวลาเขาพูดอะไรออกมาเขาต้องไต่ตองมาดีแล้วว่าไม่ให้เข้าเนื้อเขาค่ะว่าไม่ให้เขาที่เขาจะต้องลำบากใจเพราะฉะนั้นเขาก็ปล่อยให้มันคุมเครือเป็นแบบนี้นะจ๊ะสองที่เขาคิดนะที่เขาคิดนะเขายังเกิดความหวงคุณอยู่ความหวงคุณเขายังมีความหึงหวงคุณอยู่เขาไม่อยากให้คุณไปยุ่งกับใครเขาไม่อยากให้คุณไปมีใครใหม่คือกูไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้ เพราะว่าเขารู้ว่าคุณรักเขาประมาณถ้าเขาไม่ได้บอกเลิกคุณก็จะผูกจิตผูกใจคุณก็จะรอเขาอยู่ตรงนั้นคุณก็จะไม่ยอมไปไหนคุณก็ยังมีใจว่าเขาโพสหาคุณเขารักคุณเขาดีต่อคุณเขาแค่งานยุ่งคุณก็จะโอ้ยสรรหาที่คุณจะคิดว่าเขาสรรหาที่คุณจะคิดเขาข้างตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาไม่บอกเลิกเพราะเขาหวงคุณค่ะรู้จักหมาหวงก้างไหมถ้าเขาคิดว่าเขายังสามารถชนะใจคุณได้เขายังคีปลุกในภาพลักษณ์ดีๆอยู่คุณก็จะยอมเชื่อคุณก็ยังยอมอยู่ตรงนี้คุณก็จะได้ไม่มีใครคนอื่นที่เข้ามาแทนที่เขาโอเคป่ะแล้วไงอีก
แล้วยังไงและเขายังรอคอยและเขายังรอคอยปกติแล้วเนี่ยถ้าในความสัมพันธ์ไม่ดีนะเขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงเขาอ่านใจคุณออกหรือการกระทำของคุณเนี่ยเวลาทะเลาะกันคุณทะเลาะกับเขาคุณงอนเขาสุดท้ายคุณก็ต้องไปง้อเขาหรือเปล่าถ้าคุณทำแบบนั้นบ่อยๆเขาก็รู้ว่าคุณงอนเดี๋ยวคุณก็ไปเดี๋ยวคุณก็มาเนี่ยจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่บอกหรอกเขารอให้คุณกลับมาเหมือนเดิมเพราะเขารู้นิสัยคุณแล้วว่าคุณเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วเป็นคนขี้งอนทะเลาะเองบอกรักเองบอกเลิกเองแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเองเขาก็คิดอย่างนั้นเขาก็เลยรออยู่ตรงนี้ค่ะเออแต่ถ้าคุณจะไปเลยจะไปแล้วไม่กลับมาเลยเขาก็ไม่ได้ว่าแต่เขาไม่มีฟันพูดคำว่าเราเลิกกันนะคะโอเคไหมแล้วไงต่อเขาอยากถามว่ายังไงต่อเขายังรักคุณบอกตรงๆเขายังรักคุณอยู่ทั้งทั้งที่เขาก็มีช้อยมากมายแต่คุณเป็นช้อยที่ดีแน่ๆที่บอกเมื่อกี้เป็นตัวเลือกที่ดีเป็นช้อยที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย just stick กับ King of Pentacles คนนี้เป็นคนคิดอาจารย์บอกแล้วคิดทุกอย่างไม่แสดงออกถึงความรู้สึกพูดน้อยเย็นชาเฉยเมยคนฉลาดและคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้เจ็ดดาบลักษณะคนแบบนี้เขาจะรู้เทคนิคเขาจะอ่านจิตอ่านใจเขาจะรู้ว่าใครจะไปใครจะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาไม่บอกเลิกเพราะคุณไม่ได้ทำร้ายเขาค่ะจัสติกคุณดีกับเขาคุณเคยดีกับเขาคุณเคยรักเขาเขาไม่ทำให้คุณเสียใจหรอกเขาไม่อยากทำให้คุณเสียใจแล้วเขาก็ไม่อยากทำร้ายคุณประมาณนั้นแค่การเงียบหายเขาก็คิดนะการเงียบหายนั้นมันก็เป็นคนที่คิดได้ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าความเงียบคือคำตอบที่เสียงดังที่สุดแล้วแต่มันจะอยู่ที่บางคนว่าความเงียบของเขาก็คือเขาไม่ได้บอกเลิกเราเขายังรักเราจริงๆเขาตอบคุณแล้วการที่คุณทักไปเขาก็ไม่ได้ใส่ใจการที่เขาไม่เคยทักหาคุณเลยมันเป็นคำตอบว่าเขาไม่ได้รักคุณเขาไม่ได้แคร์คุณแต่คุณแค่เป็นช้อยเป็นตัวเลือกแค่นั้นเองนั่นแหละคือความฉลาดของเขาแต่เขาก็ไม่ได้อยากทำร้ายคุณไงการมาบอกเลิกคุณมันเป็นการทำร้ายเกินไปไหมสองในบางคนน่ะก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนนะคุณคบกันทุกวันทุกวันคุยกันทุกวันทุกวันคุณยังไม่รู้แล้วคุณเป็นอะไรกันเพราะฉะนั้นเขาจะเอาสิทธิ์ตรงไหนมาบอกเลิกคุณล่ะคุณไม่ได้เป็นแฟนเขาจะมาบอกเลิกทำไมก็ตอนคบกันกับอะไรเป็นสถานะแล้วตอนบอกเลิกจะไปทำไมก็เขาก็หายไปเงียบๆเขาก็หายไปเฉยๆนั่นคือคำตอบที่เสียงดังที่สุดแต่ไม่บางคนก็ยังคิดว่าอ๋อที่เขาไม่บอกเลิกเพราะเขารักเราเปล่าเขาไม่ได้รักคุณเขาก็ฉลาดถ้าวันไหนเขาก็ล่อนจากคนอื่นไม่ได้หมดที่ทางหมดที่หมดทางกับคนอื่นเขาก็ยังกลับมาหาคุณได้เขาก็อาจจะอ้างว่างานเขาเยอะเขามีปัญหาครอบครัวเขามีปัญหาชีวิตภาพรวมๆหรือคนฉลาดมากโอเคไหมที่เขาไม่บอกเลิกคุณเพราะเหตุผลต่างๆที่อาจารย์เปิดมาทั้งหมดและเขาว่าอยากมีคอมมิตเมนต์อยากมีเซ็กซ์18บวกกับคุณอีกครั้งและอีกครั้งเขาเสพติดเรื่องนี้มากๆเขาชอบเรื่องนี้เปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ก็เป็นตัวเลือกเป็นหนึ่งคู่นอนของเขาโอเคไหมถ้าบางคนมีเรื่อง18บวกแล้วนะแต่ถ้าในบางคนยังไม่มีเรื่อง18บวกคุณก็คือความหวังใหม่ที่เขาจะฟันตราบใดที่เขายังไม่มีฟันถึงจะยังไงก็แล้วแต่เขาก็ไม่มีวันบอกเลิกเผื่อคุณจะใจอ่อนประมาณนั้นหรือเปล่าโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ asiafe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ